สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมธรรมดาตอนนี้เราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากเข้าไปกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจาโรด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องละกิเลสไม่ได้ตายเสียดีกว่าสังพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นการนั่งสมาธิภาวนาให้พากันเรียนแด่พระพุทธเจ้าเรียนแบบอื่นแล้วก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านวางแผนไว้เรียบร้อยไม่ใช่นั่งสมาธิแบบเลื่อนลอยเมื่อพระองค์อยู่ในคารวาสญาติโยมอายุได้29ปีก็นับว่าเป็นคนใหญ่รู้จักผิดถูกชั่วดีตามธรรมชาติแล้วท่านก็ได้เห็นนักบวชสมัยเสด็จผ่านไปมาว่านักบวชนี่แหละเป็นทางที่จะออกจากทุกข์ได้เมื่อท่านมีโอกาสก็จะถือแบบนักบวชนี่แหละทีนี้เมื่อท่านจะออกจริงๆท่านวางแผนของท่านเรียกว่าลึกลับพุทธบิดาพระเจ้าสุทโธทนะไม่รู้ว่าพระองค์จะเสด็จออกบรรพชานางโคตมีแม่นาแม่เลี้ยงป้อนเข้าให้น้ำนมก็ไม่รู้คือพระองค์ไม่บอกใครทั้งนั้นถ้าบอกแล้วเรื่องมันจะมีอุปสรรคเพราะไม่มีใครที่จะให้พระองค์ท่านบวชจะให้อยู่โดยเฉพาะพระเจ้าพระพุทธบิดาอยากจะให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิตราธิราชหน้าตาจะได้ใหญ่โตมโหฬารว่าลูกชายได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิตราธิราชเป็นใหญ่ตั้งแต่รัสเซียจนถึงอเมริกาแต่พระองค์ไม่ฟังหางเสียงใครทางนั้นวางแผนเสร็จเรียบร้อยว่าจะออกเวลาไหนคนทั้งหลายจึงจะไม่มีอุปสรรคแม่นายฉันนะนายม้าก็ไม่บอกเมื่อพระองค์คิดได้ว่ามนุษย์นั้นเที่ยงคืนมันก็นอนหลับจะออกแต่หัวค่ำก็ไม่ได้จะออกจวนแจ้งสว่างมันก็ตื่นนอนเที่ยงคืนมันนอนหลับหมดทุกคนส่วนมากพระองค์ก็เอาเที่ยงคืน
แต่ไม่ได้บอกนายฉันนะพอจวนจะเที่ยงคืนยังเหลืออยู่ประมาณสัก30นาทีก็ไปบอกนายฉันนะเลยก็ให้ลุกขึ้นแต่งมาเราจะออกบวชแล้วห้ามพูดห้ามคุยอะไรทั้งนั้นนายฉันนะก็ไม่มีอะไรไปแต่งมาเลยเสร็จแล้วก็มาบอกมาเรียนมาทูลพระองค์ก็ขึ้นมาเลยนะขี่ไปเลยแล้วก็คงจะในขณะที่บอกนายฉันมันแล้วก็จะไปบอกนายประตูตามธรรมดาประตูพระราชวังมันต้องมีคนเฝ้าให้เปิดประตูแล้วก็ไม่ให้พูดอะไรเกินไปเราจะออกบวชก็ขึ้นมาก็วิ่งออกไปได้เลยตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วก็มาวิ่งตลอดเรียกว่า6ชั่วโมง7ชั่วโมงจนพ้นเขตกรุงกบิลพัสดุ์แจ้งเป็นวันใหม่ก็หยุดพักเลยมันพระองค์ก็ตัดเกศเลยตัดเกศตัดผมตัดเกศาด้วยพระขันไม่มีมีดโกนมีดโกนหนวดเหมือนสมัยนี้หรอกเอามีดแบบตำรวจทหารมันแขวนไว้ในแอวตัดออกผมแขกก็แบบเดียวกับผมจีนเนี่ยผมเปียนั่นเองแหละม้วนๆมาตัดที่เดียวก็เสียงทายว่าข้าพระเจ้าจะได้ตัดสรูปเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆก็อย่าให้เส้นเกศานี้ทั้งหมดตกลงแผ่นดินให้ขึ้นไปสู่อากาศโยนออกไปโยนไปก็เทวดาพันนี้เทวดาที่พวกเราว่าไม่มีเทวดาไม่มีมันมีอยู่เทวดาพันเอาพานคอยรออยู่แล้วเอาไปสร้างเจดีย์ไว้ที่ธาตุเกศแก้วจุลมณีแต่พันไม่ได้สร้างแบบมนุษย์สร้างมันแล้วว่ามีเม็ดเอาเป็นพระเจดีย์ตามตำนานว่ามันเป็นทรงกลมถ้ามองทิศใดก็เหมือนพระพุทธรูปเป็นรูปพระพุทธรูปก็ว่าได้แต่มันเป็นทรงเจดีย์ถ้าเกศแก้วก็ไปไหว้ที่นั้นส่วนพระองค์ก็ถือเทศเป็นนักบวชแล้วมันรู้จะอาบน้ำชำระกายเสียก่อนถือเพียรเป็นนักบวชสมาทานตัวเองว่าตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะเป็นพระฤาษีเป็นนักบวชไม่ใช่เป็นลูกข้าวพญามหากษัตริย์อะไรเป็นนักบวชองค์หนึ่งแล้วก็เอานายฉันนะมาสั่งให้พาเอามากลับไปกรุงกบิลพัสดุ์พร้อมด้วยเครื่องนุ่งห่มของมาจากกรุงกบิลพัสดุ์ให้ทูลไปบอกพุทธบิดาด้วยมามันแสนลูกมันลูกว่าเอ๊นายเราจะไม่กลับเลยมองดูศีรษะกันตัดผมเปลี่ยนเทศ
จะไม่กลับแล้วเลยกั้นใจตายว่าตามตำนานมาพระที่นั่งนะกั้นใจตายก็ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ชั้นตาวติงสาพอกลับไปนายฉันนะนายมาพระองค์ก็เดินทุรงองค์เยอะแล้วมันเข้าในเขาหิมาลัยถ้ำที่ไหนพระองค์ก็ไปภาวนาเขาที่ไหนสูงที่สุดยอดอาวเลศพระองค์ก็ไปภาวนาบนน้ำแข็งก็ไปภาวนาทะเลสาบน้ำแข็งไหลลงมาเป็นทะเลสาบก็ไปภาวนาจนปลูกมาละเขาในประเทศอินเดียได้ 6,000 ศาก็พอดีอายุของพระองค์ได้35ยังได้เสด็จลงมาภาคกลางอินเดียผ่านกรุงราชคฤห์จากกรุงราชคฤห์มาถึงที่พุทธคยาจังหวัดพุทธคยาหรือต้นไมโพนี่60กิโลพอมาผ่านกรุงราชคฤห์เวลานั้นพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ของกรุงราชคฤห์คนกรุงราชคฤห์ไม่เคยเห็นผู้ชายสวยงามปุริสลักษณะไม่เคยปรากฏผ่านไปนั้นแม้แต่คนเดียวพอเห็นเข้าก็ตื่นเต้นกันทั้งหญิงทั้งชายทำการงานยังบ่ได้หรอกมันตื่นเต้นแก่จึงไปทูลพระเจ้าพิมพิสารว่าจะเป็นคนหรือเทวดาก็ไม่รู้มาบิณฑบาตมาในเมืองเพื่อให้พระองค์รู้พระเจ้าพิมพิสารก็ตัดบอกพวกบริวารว่าให้ไปดูห่างๆถ้าเป็นคนเมื่อท่านได้บิณฑบาตแล้วท่านก็คงจะไปฉันบิณฑบาตเสวยอาหารที่ใดที่หนึ่งยืนน้ำแหละถ้าเป็นเทวดาก็จะหายไปไม่ปรากฏราชบุรุษก็ตามดูพอได้อาหารพอฉันแล้วท่านก็ไปที่น้ำที่นั่นเรียกว่าตะโกธารามเป็นน้ำร้อนน้ำอุ่นไหลจากภูเขาพระองค์ก็ไปฉันที่นั้นก็ไม่ไกลจากนั่นเท่าไรจากวังของพระเจ้าพิมพิสารพอเขาเห็นอย่างนั้นแล้วก็ไปทูลพระเจ้าพิมพิสารว่าถ้าจะเป็นมนุษย์แท้อย่างนี้ทำกำลังฉันบิณฑบาตกินข้าวอยู่ที่ริมน้ำพระเจ้าพิมพิสารเวลานั้นมันก็ไม่มีรถมีลาเหมือนสมัยแขกอินเดียนี้ก็คงใช่มากนั่นแหละรถมากขี่มากก็ลอกไปก็ลอกก็ลอกไปไปถึงก็ยกมือไหว้ตามธรรมเนียมแล้วก็ตัดถามว่าไปอย่างไรมาอย่างไรพระพุทธเจ้าของเราก็บอกว่ามาจากกรุงกบิลพัสดุ์เพราะว่ากรุงกบิลพัสดุ์พระเจ้าพิมพิสารก็รู้ไว้ก่อนแล้วว่าพ่อแม่เป็นมัดเป็นเสี่ยวสหายกันไว้ชื่อสีทัตถะราชกุมารเป็นเสี่ยวเป็นสหายเลย
ก็ได้ข่าวว่าเสียสหายมาก็เลยบอกโทนบอกว่าไม่ทอดไปไหนล่ะอยู่ด้วยกันทำมาแล้วก็ดีแล้วจะแบ่งแผ่นดินหรือแบ่งเมืองให้ครึ่งหนึ่งไปสมัยนั้นเพิ่นทำไร่ทำนาไม่ได้เก็บภาษีเหมือนรัฐบาลสมัยนี้ทำไร่ทำนาแบ่งแผ่นดินเลยแบ่งรัศดรตามแผ่นดินพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยยังไม่ได้ตัดก็ตามแต่ท่านไม่เอาแล้วท่านบอกว่าจะให้อยู่นั่นอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นแบบคนเป็นนักบวชนะกำลังแสวงหาที่ภาวนาดีๆจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเสียทีมุ่งหมายอย่างนั้นจะให้อยู่คฤหัสถ์ญาติโยมอย่างนี้ไม่เอาละสละมาแล้วจากกรุงกบิลพัทแล้วก็สละมาได้ทั้ง6ปีแล้วไม่ต้องการอะไรอย่างพระองค์อีกแล้วพระเจ้ากิมพิสารก็ฉลาดถ้าพระองค์ตั้งใจอย่างนั้นเมื่อพระองค์ไปภาวนาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้มาโปรดข้าด้วยพระองค์ก็ได้ถ้ามันได้ตรัสรู้พระองค์ก็ลาพระเจ้าพิมพิสารก็เดินทางต่อไปที่ว่า60กิโลเมื่อไปถึงก็พอดีได้ไปฉันนางให้เข้านางเอง49ข้อก่อนพอฉันแล้วก็เชียงถาดนั้นแม่น้ำไกลๆต้นโพแล้วก็ไปถึงต้นโพมันเป็นเหตุบังเอิญนะตามตำนานว่าต้นโพต้นนั้นก็งอกขึ้นเกิดขึ้นพร้อมกันกับพระพุทธเจ้าของเราอายุต้นโพก็ได้35ปีกำลังสวยงามเป็นลมเงาดีที่สุดพระองค์ก็ฉันจังหันแล้วก็เสวยอาหารแล้วก็ไปอยู่นั่นตลอดวันไปเห็นเข้าเราก็ต้นไม้ต้นนี้แหละเราจะภาวนาให้มันเต็มที่ก็พอดีแขกเลี้ยงโคคนหนึ่งก็มาเห็นเข้าว่าพระฤาษีตัวนี้ตั้งแต่เช้าและไม่มาแล้วก็ไม่ไปไหนเห็นอยู่บริเวณร่มไม้ต้นนี้จนเย็นๆก็ไม่ไปไหนคงจะนอนที่นี่แน่จึงมีศรัทธาไปเกี่ยวเอาหญ้าคามาได้8กำมาถวายพระองค์ก็รับเอาหญ้าคา8กำมาปูนั่งภาวนาปูนั่งด้านทิศตะวันออกของต้นไม้โพนั้นไม้โพนี้ได้ชื่อภายหลังแต่ก่อนเขาเรียกไม้อะไรก็ไม่รู้พอพระพุทธเจ้าตัดโพธิญาณแล้วก็เรียกว่าไม้โพธิหรือไม้สลีภาษาชิดเหนือเขาเรียกไม้สลีคือสลีตัวภาษีสคลอสลีเขาอ่านมาทุกตัวไม้สลีไม่สีมหาโพธิ์นั่นเองครับเวลาเข้านั่งที่พระองค์ปูอาสนะด้วยหญ้าคาทั้ง8กำก็นั่งขัดสมาธิเนี่ยนะเปลี่ยนโปรแกรมใหม่แต่ก่อนนั้นนั่งแบบไหนนับไม่ถ้วนมาบัดนี้แล้วก็นั่งขัดสมาธิแล้วมันเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย
เอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งพระวรกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาอนาปานลมหายใจจริงก่อนที่จะนึกบริกรรมภาวนาพระองค์ตั้งสัจจะอธิษฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะไม่เหมือนก่อนๆถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่เป็นมาแล้วก็จะเอาเทนี้เป็นที่ตายไม่ไปตายที่อื่นสละชีวิตลงไปคือจะไม่ลุกไปแสวงหาบิณฑบาตมาเลี้ยงอัตภาพร่างกายอีกยอมอดตายดีกว่าใจมันไม่กล้าแต่ถ้าหากว่าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็จะเสวยอาหารช่วยมนุษย์และเทวดาอินพรหมต่อไปพระองค์ก็นั่งภาวนาแล้วกันเมื่อนั่งภาวนาแล้วกิเลสมารสังขารมารขันธมารหมายความว่ามารทุกอย่างลุ่มมาแล้วมันลบแทนแก้วพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ไม่หวั่นไหวได้ตั้งใจไว้แล้วว่าตายนั่งตายกำหนดลมเข้าออกตั้งใจกำหนดจริงๆไม่ใช่ทำเพราะเป็นวิธีการอย่างพวกเราเอาเกี่ยวมันลมเข้าก็รู้ลมออกก็กำหนดรู้จิตใจดวงผู้รู้มันรู้อยู่ที่ลมเข้าออกเคยคิดไปห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงหอปราสาทราชมณีไม่ให้ไปอยู่ที่ลมเข้าลมออกอยู่ตลอดเวลาพอจิตสงบระงับลงไปบ้างก็นึกถึงความตายได้ว่าลมเข้าลมออกนี่บอกแห่งความตายถ้าลมหายใจเข้าไปนี่ออกมาไม่ได้เราก็ตายเข้าและออกเป็นที่ตายได้นึกถึงความตายได้ทุกลมหายใจจิตใจก็ยิ่งมั่นคงลงไปสงบระงับเยือกเย็นสบายไม่ท้อแท้ในหัวใจจิตใจปลอดโปร่งไปโดยลำดับในคืนวันนั้นและค่อนคืนไปประมาณนั้นจิตใจของพระองค์ก็กล้าหาญสามารถตัดกิเลสความโกรธได้ตัดกิเลสความโลภได้ตัดกิเลสความหลงได้ตัดกิเลสพันหาตัณหาร้อยแสนได้คือจะไม่ทำตามอำนาจกิเลสโดยเฉพาะคือกิเลสราคะตัณหาเป็นตัวการสำคัญที่สร้างรูปสร้างนามให้พระองค์กลมดีสร้างลูกสร้างนามให้บุคคลผู้อื่นก็ตามก็เรื่องกิเลสตัณหาราคะตัณหาโลภะตัณหาตัวนี้เป็นตัวสำคัญพระองค์ตัดขาดคือว่าตัดในใจของท่านว่าเราจะไม่หลงไหลไปตามเรื่องโลภะอารมณ์เหล่านี้ตายเมื่อใดก็ไม่ต้องกลัวพระองค์เตือนว่าลมเข้าไปนี้ออกมาไม่ได้ก็ตายลมออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายท่านตายนี่ภายในร้อยปีคนในสมัยนั้นไม่เกินร้อยปีเกินก็ไม่พ้นจากความตายต้องตายแน่ๆจิตของพระองค์ก็เรียกว่าสามารถอาถรรพ์ตัดได้ขาด
ไม่ห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารไม่กลัวว่าใครจะมาติเตียนนินทาไม่มีเสื่อมเสียอะไรใครจะว่าดีท่านก็ไม่ไปสนใจใครจะว่าร้ายให้พระองค์ก็ไม่สนใจตัดกิเลสความโกรธอยู่ในใจให้มันหมดสิ้นตัดกิเลสราคะตัณหาในใจของพระองค์เอาจนหมดสิ้นตัดกิเลสอวิชชาความไม่รู้ออกหมดจิตของพระองค์ก็รู้แจ้งเป็นจริงว่าเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีทุกข์อย่างนี้อย่างนี้ความเจ็บปวดทุกขเวทนาหรือว่ามึนซาอย่างใดอย่างหนึ่งในร่างกายของพระองค์ท่านไม่เกี่ยวท่านไม่ยึดไม่ถือก็ได้ตั้งใจแล้วว่าถ้าไม่ได้ตรัสรู้ก็เอาที่นี้ตายถ้าได้ตรัสรู้จึงจะยังชีวิตต่อไปคือพระองค์เอาชีวิตแรกเอาความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ได้ง่ายๆแม้พระสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านก็เอาชีวิตแรกถ้าไม่เอาชีวิตแรกเนี่ยเจ้ากิเลสมารสังขารมารขันธมารมันคอยหลอกลวงอยู่เสมอกลัวเจ็บเจ็บหลอกเล็กน้อยก็กลัวมันจะเป็นมากกันเจ็บมากกลัวมันจะตายพระองค์เรียกว่าไม่ยึดไม่ถือมันจะตายก็เป็นเรื่องของธาตุสี่ขันธ์ห้ามันตายจิตพระองค์ไม่ต้องย่อท้อกำหนดอนาปาลมหายใจเข้าออกจนจิตใจสงบตั้งมั่นตัดกิเลสราคะตัดกิเลสโทสะตัดกิเลสโมหะอวิชชาตัณหาเอาจนหมดสิ้นเมื่อตัดละกิเลสตัณหาได้แล้วก็ละวาสนาอากินสิ่งที่เคยเป็นมาที่ไม่เรียบร้อยก็เรียกว่าวาสนาเลิกละได้หมดทีนี้พระองค์ก็เรียกว่าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วจิตใจของพระองค์ก็บริสุทธิ์ผ่องใสไม่ต้องให้ผู้ใดมารับรองว่าถูกหรือผิดพระองค์รับรองเองพระองค์ละกิเลสความโกรธได้เองละกิเลสความโลภได้เองละกิเลสความหลงได้เองพระองค์รู้เองเข้าใจเองเลยตั้งแต่บัดนั้นมาจิตใจของพระองค์ก็ไม่มีความเศร้าหมองขุ่นมัวเหมือนแต่ก่อนมาเพราะความเศร้าหมองขุ่นมัวนั้นคือกิเลสความโกรธโกธะความโกรธโลภะความโลภความอยากได้ความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอยากมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงอยากได้อะไรต่อมีอะไรจิตปาทะนับไม่ถ้วนนั้นพระองค์ตัดได้หมดไม่เอาคือว่าไม่เอาหยุดเมื่อพระองค์หยุดได้จิตใจของพระองค์ก็โล่งโปร่งเย็นสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับคนอื่นสัตว์อื่นแม้ร่างกายสังขารของพระองค์ก็ไม่ยึดไม่ถือแต่เจ็บปวดทุกขเวทนาก็เป็นธรรมดาเมื่อหนังมันสังของมนุษย์ที่ยังไม่ตายก็ต้องมีความเจ็บปวดทุกขเวทนาแต่พระองค์ไม่ยึดว่าพระองค์เจ็บพ
พระองค์แก่พระองค์ไข้พระองค์ตายมันธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันเป็นของเขาต่างหากช่างมันเถิดจิตใจที่พระองค์ภาวนาปัดละกิเลสตัณหามานะทิฏฐินั้นสำคัญกว่าทีนี้จึงให้พากันนึกถึงพุทโธคุณพระพุทธเจ้าคือน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้านั้นเป็นพุทธพุทโธจริงๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวหนังสือหรือคำพูดความคิดจิตใจของพระองค์ไม่เกี่ยวเกาะกังวลในความสุขความสะดวกสบายที่ว่ามนุษย์มันมันมีความสุขพระองค์ไม่เอาใจที่ว่ามนุษย์มันมันมีความสุขพระองค์ไม่เอาตัดได้หมดแล้วตัดได้จนขาดสะบั้นหั่นแหลกแล้วใครจะเอาไปไหนทางเถิดข้าไม่เกี่ยวนั่นแหละจิตพระพุทธเจ้าดังนั้นจิตใจเราทุกคนเหมือนนั้นเหมือนพระองค์ไม่เหมือนมันจะวุ่นวายไปถึงไหนอีกตั้งใจลงไปผู้ใดบวชเป็นขาวก็ให้ใจขาวเหมือนผ้าขาวอย่าให้มันดำผ้าขาวมันขาวใจมันดำเป็นฐานไม่ใช่ไม่ได้ตัดกิเลสความโกรธไม่ขาดไม่ได้เป็นใจดำตัดกิเลสความโลภไม่ได้เป็นใจดำเป็นแม่ใจดำไม่ใช่แม่ขาวแม่ชีเพราะนั้นวันนี้ตัดแต่มันขาดกิเลสความหลงแม่มีอยู่ในจิตให้ใสสว่างไม่ว่านุ่งดำนุ่งสีนุ่งขาวเอาใจขาวเป็นหลักใจภาวนาใจขาวไม่มีความโกรธไม่มีความอิจฉาพยาบาทใครให้อภัยแก่มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายเรียกว่าให้อภัยทานเป็นการให้อภัยแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเขาไม่ดีถ้าเรามีปัญญาพอสอนเขาได้ก็สอนไปสอนเขาไม่ฟังก็ไม่โกรธเฉยให้ได้ทั้งเด็กทั้งเล็กทั้งเนนเนนน้อยเนนใหญ่ปัดกิเลสให้มันหมดโซเฟอร์โซฟาตัดกิเลสให้มันหมดตั้งใจถึงคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตัดได้ละได้วางได้เรามันคาอะไรเพียนเพ่งดูในจัดจิตใจของตนเอาให้มันรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเลิกได้ละได้มันจะวุ่นวายขนาดไหนก็ให้มันวุ่นวายไปจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวเราจะต้องตั้งให้มั่นเอาให้จริงเรียกว่าตั้งใจลงไปให้มันเต็มที่นั่งภาวนาให้มันได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ถ้ามันเลยความเจ็บความปวดทุกขเวทนาต่างๆจนจิตใจเลิกละกิเลสตัดกิเลสในจิตในใจได้จริงๆถ้าตัดกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตไม่ได้ตายเสียดีกว่าอยู่ให้มันหนักแผ่นดินไปทำไมกินข้าวสุกปลาตายกินหน่อไม้อยู่ทำไมละกิเลสในใจไม่ขาดสะบั้นหั่นแหลกจะไปถอยความเพียรพุทธโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งสังโฆพระอริยสงฆ์สาวกเป็นที่พึ่ง
พึ่งแล้วก็ทำตามอย่างพระอริยสงสาวกพระอริยสงสาวกในครั้งพุทธกาลไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าคฤหัสถ์และนักบวชเด็กเล็กขณะอายุขนาด7 ขวบท่านก็ภาวนาตัดกิเลสละกิเลสได้เป็นพระโสดาพระสกิทาคาอนาคาอรหันตาสีที่พระสงฆ์ท่านนุ่งห่มมันคือสีเหลืองคำว่าสีเหลืองไม่ได้หมายถึงว่ามันเหลืองเป็นสีใบไม้แก่สีเหลืองใบไม้แก่ธรรมดาใบไม้แก่มันมีแต่จะร่วงหล่นลงมาสู่แผ่นดินสีนักบวชนี้คือว่าเป็นธงชัยพระอรหันต์ไม่สดชื่นอยู่ในใบนะมันแก่มันหล่นลงมามันตายดังนั้นจงภาวนาเอาจริงตั้งใจประกอบกระทำให้เกิดมีขึ้นนั่งใจอันใดมันกลัวเจ็บกลัวไข้กลัวเป็นกลัวตายไม่ให้มีพระพุทธเจ้าสอนว่าฆ่ากิเลสให้มันตายคายกิเลสให้มันออกละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปเอาให้ได้ทำให้ได้จึงชื่อว่าสาวโกเป็นสาวกของเราตถาคตถ้าละกิเลสตัณหามานะในจิตใจไม่ออกไม่หมดไม่สิ้นไม่ใช่ลูกศิษย์ของเราเป็นลูกศิษย์พระเทวทัตเป็นลูกศิษย์ของพญามารผู้กังวลวุ่นวายผู้เบียดเบียนผู้ฆ่าผู้ทำลายมารนั่นคือผู้ฆ่าใครไปยินดีพอใจกับกิเลสมารสังขารมารมารตัวนี้คือมันคอยฆ่าคอยทำลายคอยกีดกันจะภาวนาทำความเพียรเมื่อใดมันคอยกันกีดกันไว้จะนั่งภาวนาตอนเช้าก็ยังเช้าอยู่ยังไม่ภาวนาอันจะนั่งไว้แล้วภาวนาตอนสายก็ว่ามันร้อนกลางวันก็ว่าเหงื่อไหลไข้ร้อนย่อยนั่งไม่ได้กลางคืนก็เรียกว่าใครหลับใครนอนพวกมารทั้งนั้นอย่าไปเชื่อไปหลงทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเตือนจิตใจนี้ให้ได้ว่าพุทโธพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพุทโธนี่แหละพุทโธธัมโมสังโฆรวมจิตรวมใจลงไปชีวิตของเราทุกคนมีความตายเป็นผลที่สุดไม่ตายเวลาเด็กมันจะต้องตายเวลาหนุ่มไม่ตายเวลาหนุ่มจะต้องตายเวลากลางคนเลยกลางคนไปเป็นคนแก่คนชราไม่มีทางที่จะหลบหลีกเหมือนกับไม้ต้นไหนที่มันใกล้ฝั่งน้ำไหลน้ำเซาะทุกปีทุกปีต้นไม้ต้นนั้นย่อมโค่นลงมาตายคนมีอายุแก่ชรา40-50ไปหน้าก็เรียกว่ารอความตายตายได้ทุกลมหายใจเข้าตายได้ทุกลมหายใจออกตายแล้วได้อะไรไปไม่มีใครหาหามสมบัติในโลกนี้ไปได้แน่แต่คนเดียวอย่าว่าแต่สมบัติทรัพย์สินเงินทองความสุขสะดวกภายนอกเลยร่างกายสังขารขา2แขน2ศีรษะ1ได้มาจากท้องแม่ก็เอาไปไม่ได้ตายเวลาใดก็ทิ้งที่นั้นถ้าไม่มีผู้อื่นเผาผีจีกระดูกก็จะมีแมลงวันมาไข่เอาหนอนใส่แล้วนอนก็กินเลือดเนื้อร่างกายจนหมดสิ้นจิตยันมายึดมาถือว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเรา
ขาว่าเป็นของเราที่ไหนถามดูก็รู้ผมเป็นของเราไหมมันก็เฉยไม่ว่าขนเป็นของเราไหมมันก็เฉยอาการ32เป็นของเรามันเฉยทั้งนั้นเขาไม่ว่าใครเป็นคนว่าผู้ว่าก็คือว่ามารกิเลสมันว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าข้าเป็นนั้นข้าเป็นนี้นั่นแหละคือว่ามารกิเลสมารกิเลสราคะมารกิเลสโทสะมารกิเลสโมหะมารกิเลสอวิชชาตัณหามันปิดบังไม่ให้ผู้ปฏิบัติภาวนาละกิเลสจึงได้มาลุ่มหลงมัวเมาติดข้องพัวพันอยู่ในโลกในวัฏสงสารตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายมันโผล่ไว้ตัณหาทั้งหลายมันมัดไว้ตัณหารักโลกเหมือนเชือกผูกคอตัณหารักผัวรักเมียเหมือนปอผูกศอกตัณหารักวัตถุเข้าของเหมือนปอกสุกตีนเหมือนมัดตีนมัดมือไปไหนไม่ได้นั้นต้องดูพิจารณาให้ดีถึงคราวจะต้องภาวนาตัดละมันเด็ดขาดลงไปแล้วก็เอาให้มันจริงต้องระลึกถึงพระองค์ผู้เป็นสัพพัญญูพุทธะพระองค์ละได้หมดทุกอย่างทุกประการทำไมเราจะมาคาอยู่ข้องอยู่ติดอยู่หลงไหลอยู่แค่ปลายลิ้นยินดีพอใจอยู่แค่รสอาหารการกินยินดีพอใจอยู่ในรูปยินดีพอใจอยู่ในเสียงยินดีพอใจอยู่ในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มาหมักหมมอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วปูนับปูนังมาเกิดมาตายไม่จบไม่สิ้นยังจะมาเกิดต่อไปวุ่นวายต่อไปอีกไม่เอานั่งภาวนานั่งก็ภาวนานั่งแบบไหนก็ภาวนาละกิเลสเดินแบบไหนก็ภาวนาละกิเลสเอาให้หมดเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาละกิเลสให้มันหมดมันสิ้นยังไปมัวสงสัยนั่นสงสัยนี่อยู่นั่นแหละตัวมารกิเลสฆ่ามันตายหมดทำลายให้หมดสิ้นเข้าให้จิตใจเข้าถึงอาสวัคคายานจนถึงญาณอันรู้ได้ว่าอาสวะกิเลสในใจได้หมดไปแล้วสิ้นไปแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายฉะนั้นอย่าไปกลัวตายมันไม่พ้นตายหรอกได้กล่าวไว้แล้วว่าไม่ตายเมื่อเด็กมันตายเมื่อหนุ่มไม่ตายเมื่อหนุ่มมันไปตายกลางคนไม่ตายกลางคนมันก็ไปตายแก่ชรานั่นจะตายแบบไหนก็เท่าๆกันถ้าละกิเลสราคะโทสะไม่หมดตายแล้วมันก็เกิดมาอีกครับถ้าตัดละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิหมดสิ้นตายแล้วมันก็เข้าถึงซึ่งนิพพานไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกในภพต่างๆต่อไปอีกพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลท่านภาวนาละกิเลสท่านไม่ใช่บวชมาเพื่อเพิ่มกิเลสขึ้นเพิ่มกิเลสให้มันมากพระพุทธเจ้าท่านไม่เพิ่มท่านให้ลดให้ละออกไปให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปผลที่สุดเอาให้มันหมดสิ้น
ความคิดว่าละไม่ได้วางไม่ได้ถอนไม่ได้ไม่ต้องว่าอันนั้นมันความคิดของคนโบราณดึกดำบรรพ์คนขี้เกียจขี้ข้านภาวนาต่างหากพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่ท้อถอยท่านภาวนาละกิเลสจนหมดสิ้นแล้วก็มาต้องไปถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าข้าพระองค์ละกิเลสได้หรือไม่ใจของตัวเองมันมีกิเลสอะไรอยู่มันก็แสดงอยู่นั่นใจความโกรธยังมีอยู่มันก็แสดงอยู่นะเป็นใจเสือใจเสือใจที่โกรธใครทำอะไรข้างฮือนี่แต่ถ้าจะโกรธอย่างเดียวใจโกรธใจโลภใจหลงใจกิเลสตัณหาเลิกละตั้งแต่นี้ต่อไปถ้ามันหมดสิ้นทุกคนแล้วจะเห็นผลเห็นอานิสงส์แห่งการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาถ้ามันละกิเลสตัดกิเลสได้แล้วนั่งแบบไหนมันก็เป็นภาวนาหน้าโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนยังมีชีวิตอยู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงก็ไม่มีจงพากันตั้งอกตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาสงบกายสงบวาจาสงบจิตนั่งขัดสมาธิให้ได้ทุกคนเมื่อนั่งเสร็จเรียบร้อยตั้งใจบริกรรมเอาพุทธคุณเป็นอารมณ์พุทธคุณคุณพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีวิเศษผู้ใดเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่ก็จะมีความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจย่อมไม่เกิดมีขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นคือผู้เลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าในทานศีลภาวนาที่พระองค์บำเพ็ญมามากมายจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นั้นเราต้องเจริญนึกถึงกราบไหว้บูชาด้วยเสียงกล่าวเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นยากที่จะได้มาอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแต่ละครั้งละคราวเรามีชีวิตได้กราบไหว้บูชาคุณพระพุทธเจ้าได้กราบไหว้คุณพระธรรมได้กราบไหว้คุณพระอริยสงฆ์เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาลแม้บุคคลผู้นั้นไม่ว่าใครๆในโลกนี้เขาตายไปเมื่อใดเวลาใดก็จะไม่ไปโซอบายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานเขาเหล่านั้นจะไปโซสวรรค์เทวโลกพรหมโลกจนถึงนิพพานเพราะความเลื่อมใสศรัทธาเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาจิตตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเขาก็ทำตามอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเวลาเรานั่งสมาธิภาวนานั้นไม่ต้องคิดไปหาท่านอยู่ที่โน้นที่นี่
พระพุทธเจ้าพระองค์ก็สอนว่าให้น้อมเข้ามาอยู่ในใจพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าอยู่ที่เรากราบไหว้บูชาระลึกถึงพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ที่นี้ให้น้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาตั้งให้มั่นสงบโยให้ได้ทุกเวลาเตือนจิตใจของตัวเองว่าอย่าได้ประมาทมรณะภัยคือความตายนั้นมันใกล้เข้ามาขยับเข้ามาใกล้ที่สุดเราคิดเอาเองว่ายังไกลอยู่เพราะเรายังเด็กอยู่ยังหนุ่มอยู่ยังแข็งแรงอยู่แม้แก่เฒ่าแล้วก็ยังเดินไปมาได้อยู่ดังนั้นอย่าได้นิ่งนอนใจการภาวนาละกิเลสให้หมดสิ้นไปก่อนซึ่งความตายนั้นเป็นดีวิเศษไม่มีอะไรดีวิเศษเท่าเทียมการภาวนาไม่มีอะไรสิ้นเปลืองนั่งโยก็ภาวนาพุทโธได้ยังไม่หลับก็ภาวนาพุทโธได้หลับแล้วก็แล้วไปตื่นขึ้นมาก็พุทโธเป็นที่พึ่งเตือนจิตเตือนใจของเราให้ได้ทุกเวลาพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระพุทธเจ้าอยู่ภายในเป็นอุบายเตือนใจไม่ให้ใจคิดฟุ้งซ่านไปภายนอกเมื่อคิดฟุ้งซ่านไปภายนอกแล้วว่าห่างไกลจากพระพุทธเจ้าห่างไกลจากพระธรรมห่างไกลจากพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านจึงให้น้อมเข้ามาในเวลาปัจจุบันนั้นว่าพระพุทธเจ้าอยู่นี่พระธรรมอยู่นี่พระสงฆ์อยู่นี่ไม่ควรคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นเมื่อผู้มองเห็นว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี้ก็ภาวนาอยู่ที่นี้สงบกายสงบวาจาสงบจิตอยู่ที่นี้นั่นแหละได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่ภายในพุทโธพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปที่ไหนองค์ของท่านไปสู่นิพพานเป็นเรื่องของท่านส่วนพระธรรมพระวินัยข้อห้ามต่างๆมีอยู่ในโลกมีอยู่ในพุทธศาสนาพระองค์ทรงประดิษฐานไว้ให้เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลจะได้นำมาภาวนาทำความเพียรละกิเลสเพราะว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงนั้นมันมีอยู่ในตัวในกายวาจาจิตของคนของสัตว์ทั้งหลายของเทวดาอินทร์พรหมใครๆก็ตามถ้ายังอยู่ในโลกนี้กิเลสเหล่านี้มันจะหุ้มห่อล้อมรอบกายวาจาจิตของบุคคลผู้นั้นอยู่ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติบูชาภาวนากิเลสทั้งหลายราคะโทสะโมหะมันจะล่มโจมตีเอาฆ่าทำลายให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นท้อแท้อ่อนแอในหัวใจจะไม่ลุกขึ้นภาวนาได้เลยเมื่อเราตื่นแล้วรู้สึกแล้วก็ให้ตั้งใจอย่าให้ใจท้อแท้อ่อนแอจงยกจิตใจของตนให้สูงส่งสูงก็คือว่าไม่ตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นแหละเรียกว่าสูงส่งก็คือว่าส่งออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ต้องไปยึดเอาถือเอากิเลสราคะโทสะโมหะในโลกจงเป็นผู้ปล่อยวางเลิกละวางเฉยให้ได้ทำใจให้สงบตั้งมั่น
รวบรวมเอาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเราให้ได้เมื่อจิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในกายในจิตอยู่ภายในความว่าเววิตกวิจารก็ไม่มีเรียกว่าพุทโธอยู่ในดวงใจพุทธะพุทโธอยู่ในดวงใจไม่ต้องไปหาที่อื่นหาไปที่อื่นหลงไปที่อื่นนอกจากจิตใจของตัวเองชื่อว่าเป็นคนหลงคนทานคนเมาคนไม่ภาวนาคนไม่ตั้งอกตั้งใจไม่ทำใจของตัวเองให้มีความสงบระงับจึงได้เล่าร้อนด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิไม่มีที่จบที่สิ้นได้เรียกว่าตัณหาพาเป็นไปในใจมนุษย์คนเราคือกามตัณหาความรักใคร่พอใจในกามทั้งหลายภาวะตัณหาความยินดีพอใจในภพต่างๆในที่อยู่อาศัยวิภาวะตัณหาเรียกว่าตัณหาไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี้อะไรต่อนี้อะไรมันจุกจิกอยู่ตลอดกาลไม่เลิกละไม่ตัดให้มันขาดเมื่อตัณหาเหล่านี้มันไม่ขาดสะบั้นหั่นแหลกลงไปแล้วที่เศร้าเหงานอนก็อยู่ที่นั่นฟุ้งซ่านลำคาญก็อยู่ที่นั่นกามฉันท์ก็อยู่ที่นั่นพยาบาทก็อยู่ที่นั่นถีนมิทธะความร่วงเหงาเหานอนก็อยู่ที่ใจ ความสงสัยในธรรมความสงสัยในโลกก็สงสัยอยู่อย่างนั้นเพราะว่ากิเลสนิวรณ์มันมีอยู่ความฟุ้งซ่านลำคาญคือว่าไม่ตั้งใจภาวนาจริงๆถ้าตั้งใจภาวนาจริงๆนึกเอาพุทธคุณทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอยู่จะไปวุ่นวายอะไรภายนอกนั้นพุทโธอยู่ที่นี้พุทโธอยู่ที่ใจพุทโธอยู่ที่กายพุทโธอยู่ที่วาจาพุทโธอยู่ที่จิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นจิตใจเชื่อเลื่อมใสในพุทธศาสนาจริงๆอยู่ที่นี้ปัจจตังเวทิตโภวินโยหิวินโยชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติทั้งหลายพึ่งรู้แจ้งปัจจตังจำเพาะจิตจิตใจดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนก็ต้องมาสงบระงับอยู่ที่นี้ทำความเจียนเพ่งโยในจิตในใจของตัวเองดีกว่าปล่อยให้ฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอำนาจกิเลสความโกรธบังคับให้เป็นไปกิเลสความโลภบังคับให้เป็นไปกิเลสความหลงบังคับให้เป็นไปเธอไม่ตั้งใจรวบรวมจิตใจของตัวเองจิตใจมันก็ไม่มีทางสงบระงับได้ถ้าหาว่ารวบรวมกำลังเข้ามาตั้งภายในพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกและลมหายใจเข้าออกก็ให้มองเห็นว่าอายุหรือว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมันห้อยอยู่แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เองตราบใดลมหายใจยังมีอยู่ก็คือว่ายังมีชีวิตอยู่นั่นเองถ้าลมหายใจนี่แหละขาดสะบั้นหั่นแหลกลงไปเมื่อใดเวลาใดแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะเหลือแต่สิ่งปฏิกูลเปื่อยเน่าพุพังเท่านั้นเองพุทโธไม่จะอยู่อนาคตพุทโธไม่จะอยู่อดีตพุทโธอยู่ในปัจจุบันพุทโธมีอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้แล้วกราบไหว้บูชาพ
พุทธออยู่ในดวงใจเมื่อพุทธออยู่ในดวงใจใจของเราก็ให้มาอยู่ในเนื้อในตัวในจิตในใจนี้ควบคุมรักษาเอาดวงจิตดวงใจของตนไม่ให้เกิดความประมาทมัวเมาใจคนเราเมื่อมันประมาทมัวเมาแล้วเรียกว่าไม่รู้สึกตัววุ่นวายไปหมดถ้ารวบรวมเข้ามาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกใครเป็นผู้รู้ว่าลมหายใจก็คือจิตใจของคนเรานั่นเองลมเข้าไปลมออกมาเป็นเรื่องของธาตุลมรูปร่างกายของคนเราที่เรามานั่งอยู่นี่ก็คือว่าธาตุดินธาตุดินก็เหมือนดินภายนอกนั่นธาตุน้ำก็เหมือนน้ำภายนอกแต่ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขผมเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ